เดี๋ยวมันต้องเชิญไม่ว่าจะแผนนางก็คือตอนนี้ก็ได้ขึ้นเวทีแล้วขึ้นเวทีแล้วการไม่ทำตัวเองก็ดีแล้วถูกต้องสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชนวนันค่ะแหล่งของบริษัทเป็นชาติค่ะและครับเทรนเนอร์อาจารย์ครับผมเราสองคนนะคะขอรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้เป็นทางการมากวันนี้เราเปิดตัวหนังสือนะคะนี่เลย Body Design บายจันคุณดีสร้างได้บายจันถูกไหมดีไซน์ได้ Body ง่ายคือหุ่นเราเนี่ยสามารถปั้นได้เหมือนเป็นแบบตุ๊กตานั้นเลยป่ะใช่ครับอยากจะเอวเล็กอยากจะขาเล็กอยากจะมีซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วคนเราสามารถที่จะสร้างได้หมดปั้นได้หมดเลยคือหลายๆคนน่าจะชอบแบบเฮ้ยฉันเกิดมาโครงฉันเป็นแบบนี้ฉันหลับไม่ได้หรอกแต่จริงๆร่างกายของเราเนี่ยมันดีไซน์ได้ในอินสตาแกรมแล้วก็ในหนังสือเนี่ยจะรู้ว่าแต่ก่อนจันไม่ได้เป็นหุ่นดีไม่ได้มีกล้ามเลยเป็นแบบคนอ้วนที่ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้อะไรมาเลยแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนของชีวิตที่หันมาออกกำลังกายฟิตร่างกายจนกลายเป็นเทรนเนอร์อันดับต้นๆของเมืองไทยคะจริงๆแล้วครับก็สตาร์ทด้วยสุขภาพจันเริ่มแย่ลงไปเรื่อยๆตอนนั้นเอวจัน46เริ่มปวดข้อต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นหัวเข่าไม่ว่าจะเป็นข้อเท้าเดี๋ยวนะอายุเท่าไหร่ตอนนั้น46ใหญ่กว่าตอนนั้นอยู่ที่ประมาณสัก15 15ปวดข้อปวดอะไรแล้วโอ้โหอันนี้ภาวะวิกฤตเลยไม่อันนี้ไม่ใช่รายการขายของที่เราเคยเห็นนะไม่ใช่ว่ามิ้วมาก่อนว่าอะไรถึงเราใช้ถึงครีมนั้นครีมนี้อันนี้คือเป็นชีวิตเขาจริงๆใช่หนักมากค่ะหนัก129เอล46นี่ใหญ่มากโอ่งเลยยิ่งกว่าโอ่งอีกแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอร่างกายเริ่มมีปัญหาตามมาแล้วทำยังไงต่อคะก็ตอนนั้นเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้มีความรู้เลยจันก็ได้แต่ความเชื่อที่คนเขาพูดกันว่าอดอาหารแล้วก็ออกกำลังกายหนักๆแล้วจะลดความอ้วนจันก็เลยทำอย่างนั้นจาก129เนี่ยจันน้ำหนักลดลงมาเหลือประมาณ85กิโลโอ้ยลงไปเยอะนะลงไปเยอะมากๆแต่อันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จันเริ่มรู้สึกว่ามันไม่โอเคสำหรับจันไม่โอเคทำไมอ่ะมันย้วยไปหมดเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นหน้าท้องที่แบบเคยยืดเอล46มันลดลงมาเหลือ33เนี่ยหนังที่เราเคยยืดอ่ะมันหดกลับไม่ทันฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่จันแบบสะเทือนมากเลยว่าเฮ้ยเราออกกำลังกายเนี่ยเราอยากหุ่นแบบในแบบแต่ทำไมเราไม่ได้เลยทำให้จันเริ่มต้นศึกษาหาความรู้แล้วก็เข้าสู่วงการฟิตเนสครับผมเนี่ยอยากจะศึกษาตรงนี้จริงจังอยากที่จะเอาเรื่องตรงนี้มาแชร์มาแบ่งประสบการณ์มาดูแลคนอื่นเพื่อให้หุ่นดียิ่งขึ้นนะครับผมค่ะนี่คือเป็นมาจากประสบการณ์ชีวิตตัวเองล้วนๆหูถึงนึกภาพนะเคยทำเรียลิตี้คนที่อ้วนมากแล้วกลับมาผอมหนังเขาเนี่ยนะพี่ตุ๊กเขาพับได้เลยอ่ะเขาพับได้เหมือนผ้าอย่างนี้เลยอ่ะจันเป็นอย่างนั้นเลยน่ากลัวมากมันน่ากลัวมากๆเลยแล้วนึกภาพแบบขนาดผู้หญิงเราอ่ะมันมีแค่บางส่วนที่เราพับได้อ่ะเรายังไม่ได้อ่ะชีวิตวิกฤตเลยนี่ทั้งตัวเลยนะคะแต่เท่าที่ฟังนะแหวนๆความรู้สึกว่าหุ่นดีกับสุขภาพดีมันเป็นคนละอย่างกันเลยหุ่นดีกับสุขภาพดีอ่ะครับผมเอาง่ายๆคือหุ่นดีอย่างในแบบที่บอดี้แฟตต่ำๆในแบบบางคนหรือว่านักเพาะกายที่หุ่นดีมากๆบอดี้แฟตต่ำมากๆอะครับเป็นขั้นเลขตัวเดียวบางคนเขาทำเพื่อการงานบางคนเขาทำเพื่อความฝันเพื่อความที่เขาอยากจะได้ตำแหน่งอยากที่จะขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดในอาชีพอะไรอย่างเงี้ยครับเขาอาจจะต้องลดบอดี้แฟตที่ต่ำมากๆซึ่งจะบอกว่าอย่างนั้นร่างกายเราไม่ได้โอเคอ้าวเหรอยังไงอะในทางแพทย์จริงๆอะครับก็อยู่ที่ระดับแฟตอยู่ที่15ถึงประมาณสัก25ไม่เกิน28เนี่ยเป็นระดับแฟตที่โอเคแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำเพื่อการงานเขาทำเพื่อรูปร่างที่เขาจะใช้ต่อยอดอะครับก็อย่างที่คนเราใช้ในการแข่งหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับโอ้แบบลีนหนักๆมากๆอย่างคนเราทั่วไปอะครับในบอดี้แฟตประมาณสัก 15% เนี่ยก็จะเห็นกล้ามท้องแล้วอย่างพี่ตุ๊กอย่างพี่แหวนเนี่ยครับแค่ 15% เนี่ยเราสามารถที่จะพอใส่บิกินี่ได้แล้วถ้าเกิดอยากจะต่ำกว่านั้นอีกนิดหน่อยคือผู้หญิงส่วนใหญ่ครับที่ไม่ได้คุมอาหารสภาพร่างกายปกติที่ไม่ได้ดูอ้วนนะครับจะบอดี้แฟตอยู่ที่20กว่าถ้าเราก็จริงๆแล้วครับในร่างกายของคนเราอ่ะมันสามารถอย่างที่ในส่วนของบอดี้ดีไซน์ครับจันพูดถึงเหมือนกับว่าเวทเทรนนิ่งเป็นก็คือเข้ายิมเนี่ยแหละเข้ายิมเล่นกล้ามเป็นส่วนๆผู้หญิงแต่ละคนมีลักษณะความชอบไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบแบบหุ่นยิปซีบางคนอาจจะชอบเหมือนหุ่นเบเบ้บางคนอาจจะชอบเหมือนพี่เมจิชอบหมดเลยทำไม่ได้ไม่จริงใครก็ได้ที่พูดมาแต่ละคนเนี่ยก็คือเหมือนกับว่า
มีความชอบแตกต่างกันฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบอดี้แฟทที่ต่ำขนาดไหนบางคนอยากจะแห้งไปเลยบางคนอยากจะมีน้ำมีนวลบางคนอยากจะก้นเด้งๆแต่ขาไม่ใหญ่บางคนอาจจะอยากมีซิกแพคแต่ไม่ได้บอดี้แฟทต่ำจนเห็นเป็นซิกแพค6ลูกอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่ความชอบฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้ครับจันก็จะเขียนไว้ว่าเราสามารถทำอย่างนั้นได้อย่างไรเช่นถ้าเราอยากเล่นก้นแบบไม่อยากขาใหญ่ในการสควอทมันจะลงน้ำหนักที่หน้าขาอยู่แล้วเป็นการที่เราเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราก้นใหญ่เราต้องขาใหญ่ในที่นี้จันจะสอนให้เขาโฟกัสได้ดีขึ้นสามารถที่จะเปลี่ยนท่าเพื่อที่จะรับน้ำหนักที่หน้าขาน้อยลงก็คือเราเลี่ยงในมุมต่างๆที่เราไม่ได้ต้องการแต่ไม่ได้ทิ้งมันนะครับในรูปร่างทั้งร่างกายเราครับควรจะสร้างกล้ามเนื้อทั้งร่างทั้งหมดแต่แค่เราอาจจะเน้นส่วนที่เราชอบเป็นพิเศษการสอนการโฟกัสการเล่นโปรแกรมต่างๆที่ให้เข้ากับตัวเราครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบุ๋มตีรักรักการดีนะคะตอนนี้บุ๋มอายุ51ปีนะคะกรี๊ดอ่ะฉัน51ฉันจะเป็นได้แบบนี้จันแกห้ามเลิกเทรนนะคือจริงๆแล้วเนี่ยปกติเนี่ยพี่จะออกกำลังกายเองนะคะไม่เคยพึ่งเทรนเนอร์จริงไหมคะไม่เคยเอาไม่อยู่ถูกต้องหนูตุ๊กจริงๆนะคะหนูพี่เอาไม่อยู่แล้วเพราะพี่ขึ้นเลข5ใช่ตอนนั้นมาหาหนูจันตอนนั้นพี่49ใช่ไหมเดี๋ยวพี่บอกมาหาน้องเลยเชื่อไหมคะตอนนั้นแค่1เดือนอาทิตย์ละ3วันที่พี่มาหาหนูจันใช่ไหมคะมาวันเว้นวันวันทุกวันอะไรเงี้ยอาทิตย์ละ3วันเป็นเวลา1เดือนแล้วก็หนูจันแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธีใช่ไหมซึ่งพี่ไม่เคยรู้พี่ไม่มีความรู้เรื่องตรงนี้เลยพี่ก็ทำตามเข้าระบบของหนูจันเลยนะคะ1เดือนเท่านั้นนะคะหุ่นบุ๋มนะคะสามารถกลับไปเป็นสาววัย32ตอนที่ออกมอดดี้ตีรักยุคนั้นเลยที่หน้าท้องแบนใส่เกงคืบเตี๋ยวไม่มีภาพอินเสิร์ตเนาะเอวนะเห็นแล้วตอนนั้นเอวพี่เอวพี่22นิ้วเองเกิดมาหนูแหวนก็เอวเล็กหนูแหวนก็เอวเล็กพี่ตุ๊กจันเกิดมาไม่เคยเอวต่ำกว่า26เลยนี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเมื่อกี้นี้เราก็ได้ยกเคสสตัดดี้ของน้องขวัญมาเจ้าตัวมาแล้วขอเสียงปรบมือนะคะต้อนรับน้องขวัญอุษามณีด้วยนะคะอุษามณีเป็นเชิญเลยนะคะเชิญเลยค่ะคุณหลานเนี่ยทำผมทรงเซรามูนมานะคะนั่งนั่งนั่งโอ้ยอันนี้ทักมาตั้งแต่เช้าอ่ะมาแน่นอนรอนะไม่ได้นะทุกคนต้องมาแสดงความยินดีเรารีวิวกันสักนิดนึงสองคนนี้รู้จักกันได้ยังไงไปอยู่เหมือนจะงานแต่งงานรู้จักกันได้ยังไงมันอันนี้ยังไม่ใช่งานแต่งงานนะไม่ใช่ทำไมขวัญจะต้องออกตัวขนาดนั้นลูกเอ้ยกลัวขวัญก็กลัวจังเลยกลัวมากก็คือรู้จักกันตั้งแต่เรียนปฐมมัธยมมาด้วยโอ้โหปองว่าเห็นจันตอนภาคเป็นยักษ์ขมูขี่ด้วยใช่ไหมงั้นด่ามันตอนเด็กให้ฟังก่อนได้ไหมไม่ด่าค่ะตอนเด็กๆคือใช้ไม้กวาดไล่ตีนี่คือเธอไล่เขาชอบส่งว้ายมาตลกให้ร้ายตลกให้ร้ายเขาเป็นคนร้ายอ่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าชอบดูหน้าอกผู้หญิงว้ายเอาจริงๆลูกเห็นนะลูกวันนี้เรามาโปรโมทเพื่อนนะลูกห่างเยอะเลือกที่จะดูนะนี่สวยมากตั้งแต่เด็กไงใช่แล้วก็แบบล้อเราด้วยล้อว่าแบบเข้าบินอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ทำไมเก่งขนาดนั้นลูกตอนเด็กๆไม่คือทำไมฟังดูเท่ปิดประเด็นอ่ะปิดประเด็นคือตอนเด็กๆอาจจะไม่ถูกกันเพราะว่าเขาจะค่อนข้างที่จะแบบว่าเฮียวๆชอบล้อชอบแกล้งเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ต่างจากพี่กับพี่แหวนหรอกผู้หญิงสวยๆเนี่ยผู้ชายจะชอบมาล้อมีผู้ชายมาแกล้งใช่ไหมพี่บุ๋มมีผู้ชายมาแกล้งใช่แล้วเขาบอกพี่ว่าตอนเด็กๆเขาใส่ใส่บื้อบื้อไม่ใช่นี่ไม่ใช่ครับแต่ลวนนี่คือปลอมแล้วค่ะปลอมใช่แล้วเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ประถมนานมากเลยนะโอ้โหนานมากเลยแล้วมาแบบว่าได้มาเริ่มเทรนอะไรยังไงกันเอ่ยก็พอตอนเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยเนาะพอเข้ามหาวิทยาลัยเสร็จแล้วแบบเพื่อนก็มีความสนใจทางเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรค่ะแล้วเราก็แบบเหมือนเข้ามาปรึกษาเพื่อนด้วยเพราะว่าอย่างมันจะเป็นช่วงข้ามเกี่ยวระหว่างมัธยมเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมคะแล้วก็แบบสาวว่ากำลังเป็นสาวสะพรั่งแล้วก็อยากใส่ชุดสวยๆ อยากแบบหุ่นเซ็กซี่กำลังเป็นสาวเต็มตัวอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เริ่มมาดูแลตัวเองกับจันหุ่นเดิมหนูเป็นผอมๆแห้งๆหรือว่าอ้วนง่ายหรือว่าอย่างไรคะปัญหาของคุณดองอ้วนง่ายเป็นช่วงอ่ะใช่ครับอ้วนง่ายผอมง่ายถ้าเกิดจะเหมือนกันเลยหลานยายหลานมันจะเด้งดึงแบบคือเป็นเร็วมากแนวคนตัวกลม
คืออยากใช้นางแบบนางแบบจะแบนๆอะไรแต่ว่าอย่างเงี้ยคือจะตัวกลมคือถ้าเหมือนกันถ้าหุ่นดีจะหุ่นสวยเลยกลมๆใช่มั้ยเอวเล็กเอวเล็กเอวอันนี้คอไม่แก้เลยไม่ทันหลานไม่ทันหลานละแล้วอย่างนี้เนี่ยสำหรับตัวของขวัญเนี่ยจันมีวิธีการดูแลยังไงเป็นพิเศษเอ่ยครับจริงๆแล้วครับขวัญเป็นคนที่เป็น working woman แบบว่าทำงานตลอดเวลางานหนักมากๆอย่างถ้าเขาจะมีงานอะครับจะมีงานเฮ้ยจันจะต้องถ่ายงานในวันนี้นะเขาจะมีการเตรียมตัวมาบอกแล้วว่าเออต้องใช้หุ่นวันนี้แต่ตัวเขาเองไม่ได้เข้ายิมนะเพราะงานตื่นเช้าตีห้าหกโมงไปกองกลับค่ำบางทีมาออฟฟิศต่อครับก็คือจะรู้อยู่แล้วว่ารูทีนของเขามันไม่ได้เข้ามาหาจันได้ก็จะให้เขาควบคุมเรื่องอาหาร อย่างเข้ากองเนี้ยเขาก็จะมีขนมมีอาหารเฮลตี้ไว้มีกล้วยมีนมมีแบบข้าวโอ๊ตอะไรเงี้ยเขาจะมีของเขาเตรียมตัวไว้จันจะบอกว่าช่วงเนี้ยควบคุมหน่อยนะเพราะขวัญเป็นคนกินอร่อยกินเป็นคนกินทั้งหลายกินได้หมดใช่ไหมตะกักใช่ไหมกินทุกอย่างเลยเป็นคนเลี้ยงลูกเธอแล้วเล่นขวัญหลายดอกแล้วน่ารักมากแกนี่นี่รักกันเชื่อรักมากโอเคก็นั่นแหละครับเขาจะเตรียมตัวด้วยตัวเองเลยแต่น้องขวัญถือว่าเป็นดาราแต่เด็กปกติดูแลตัวเองยังไงก่อนขวัญเอาผิดถูกจนถึงมาถูกเนี่ยก็เหมือนกับคนทั่วไปอะค่ะเอาที่มันสะดวกเอาที่มันว่าง่ายไว้ก่อนเอาแบบจะใช้หุ่นในช็อตลดใช่อดอาหารก็มีใช่อดอาหารกินบ้างไม่กินบ้างอะไรคือแต่ว่าในระยะยาวอะค่ะก็ไม่ได้ทำให้สุขภาพเรามันดีมากนักอย่างสมมติว่าเราคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราถ่ายเราอดกินข้าวสักสองวันก็ผอมแต่ว่าคือถ้าเกิดความรู้จริงๆอะเพื่อนก็จะสอนเราว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าร่างกายเขาอะจะเคยชินกับการที่ว่าอ๋อเหมือนไม่มีอาหารแล้วพอตอนหลังเวลาเรากินเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ไปเผาผลาญแล้วมันก็จะไปการเก็บกักสะสมเอาไว้ตามจุดต่างๆลดยากขึ้นเรื่อยๆใช่โอ้แต่ว่าคือจานน่ะมันจะแบบเราจะเป็นคนอ้วนง่ายผอมง่ายใช่ไหมคะเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นคนกินอะไรก็อร่อยแต่ขอแค่รู้จักวิธีหลอกล่อเพื่อนคือหนูเป็นคนชอบทานกล้วยแล้วก็อย่างที่เขาแบบทราบๆกันอย่างเงี้ยค่ะว่าเวลาคนเล่นเวทต้องกินไก่ปั่นเนาะไก่ปั่นน่าชื่นใช่แต่ว่าเพื่อนไม่บอกหนูใจเหมือนเคยกินมาต้องเอาให้กินแล้วก็อร่อยมากเพื่อนไม่บอกหนูว่ามันคืออกไก่ปั่นเพื่อนบอกว่ามันคือเต้าหู้ปั่นกับกล้วยนี่ว่าหนูชอบกินกล้วยอะค่ะพอหนูทานหนูก็ทานจนซิกแพคขึ้นเลยหลอกล่อให้เขากินของที่แคลต่ำลงเขาบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นฟิลน้ำเต้าหู้นะปั่นกับกล้วยเขาก็กินแล้วอร่อยอีกคราวเนี้ยส่งให้กองเลยส่งให้ที่กองเลยนอกจากหลอกล่อให้มายิมกินน้ำไก่ปั่นแล้วหลอกล่อบอกว่าถ้าเขายิมเดี๋ยวพาไปกินปากเป็ดเดี๋ยวว่าเล่นเป็ดรวมทุกวิธีทางเราสองคนยายหลานโดนตลอดตลอดก็ถือไปเทนกับใครไม่ได้ก็อยู่แต่กับเพื่อนไม่มีใครหลอกเก่งนี่คือนอกจากมีสกิลการออกกำลังกายแล้วต้องมีสกิลต่อด้วยเหรอคะต่อมาเรียกว่าจิตวิทยาหลอกเด็กอะไรอย่างเบลไม่รู้เรื่องหรอกให้กินอะไรก็กินโอ้ใช่แล้วอย่างนี้ได้อย่างขวัญที่มาลองอ่านดูนะครับว่าเราสามารถทำเองได้ดีไซน์ได้คิดได้ว่าเราจะหุ่นดีในรูปแบบไหนเราจะทำยังไงไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนชีวิตแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันแค่นี้ทุกคนก็จะหุ่นดีได้แล้วครับนี่นะแม่ก็อยากให้หลานๆกับน้องขวัญฝากด้วยแล้วในเรื่องของบอดี้ดีไซน์ในมุมของตัวเองค่ะก็บอดี้ดีไซน์นะคะหลายๆคนเนี่ยที่แบบมองว่าเฮ้ยรูปร่างเราหลายๆคนจะมีความเชื่ออย่างที่บอกไปว่าแบบโครงแบบนี้ยังไงมันก็ไม่มีทางสวยยังไงมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถดีไซน์ได้เฉพาะบุคคลแล้วก็ได้มีหุ่นแบบที่คุณต้องการได้ในความเป็นจริงแล้วใช่บางคนจะคิดว่ามันเป็นอย่างนี้เราก็เคยคิดพี่ตุ๊กเป็นมาเคยคิดว่าต้นใหญ่ยังไงก็มันก็ได้อย่างนี้แหละก็ต้องใส่ปีกแหละจริงๆแล้วมันทำได้มันทำได้แล้วเราก็เปิดก้นไม่ใช่เราใส่สั้นได้ใส่กางเกงขาสั้นได้อะไรได้ใช่ไหมจริงๆเราสามารถดูดีได้ในแบบที่คุณเป็นไม่ใช่ว่าอันนี้เป็นจุดร่อยของคุณแล้วคุณจะต้องปิดมันเป็นตลอดกาลเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันสามารถดีไซน์ได้จริงๆนะคะแล้วเตรียมพบกับแหวนคอลเลคชั่นใหม่บิกินี่เดี๋ยวจะได้โชว์ฉันต้องไปหาแล้วนะจะไม่เอาแล้วนะไก่ฝันนะแล้วน้องขวัญว่ายังไงนะสำหรับผู้หญิงนิดนึงเรื่องบอดี้ดีไซน์ก็เราจะได้เปิดได้อย่างมั่นใจค่ะแล้วก็คือจริงๆอันนี้มันเป็นต้นทุนพื้นฐานของชีวิตเราที่เราสามารถลงทุนแล้วก็ดูแลได้ด้วยตัวเองแล้วก็ส
ิ่งที่มันได้มากกว่าร่างกายก็คือคุณภาพชีวิตที่เราจะได้ในระยะยาวที่ไม่เป็นลองเทอมด้วยเราไม่จำเป็นต้องเอาเงินที่เรานั่งทำมาหากินวันนี้มานั่งรักษาตัวเองตอนช่วงท้ายชีวิตแต่เป็นการที่เราปูชีวิตของเราตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ performance ของร่างกายเราก็ดีขึ้นด้วยอย่างเวลาเราไปที่ไหนไปไม่ว่าจะเป็นการทำงานไปท่องเที่ยวคนหน้าตาไม่ดีแต่มีรูปลักษณ์ดีบุคลิกภาพที่ดีก็ดูสมาร์ทไปในตัวด้วยเหมือนกันคือ